ราคาทองคำในช่วงเช้านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับนักทุนครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยนะครับสนับสนุนโดย Forex for You ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับ1คนรับ50เหรียญ10คนรับ500เหรียญ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยEdgeCap นะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้ Edgecap เองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ AI Economic Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและ Edgecap เองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรดทองคำที่ต่ำที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรดทองอย่าพลาดนะครับและถ้าหากว่านักทุนอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในห้องซิกของกระผมได้ผมพร้อมที่จะดูแลนักลงทุนนะครับต่อทั้งวันเลยและนี่ก็คือประวัติการเทรดประจำเดือนมกราคมนะครับสหรัฐเร่งช่วยเหลือภาคธนาคารเพิ่มเติมหวังต่อเวลาให้กับธนาคาร First Republic ครับสำนักข่าวบูมเบิร์ดนะครับรายงานเมื่อวันหยุดครับตั้งจุดว่าทางการสหรัฐนั้นได้เล็งขยายโครงการให้กู้ฉุกเฉินหรือที่เรียกกันว่า Emergency Lending Facilityซึ่งจะทำให้ภาคธนาคารได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นและก็จะเป็นการต่อเวลาให้ธนาคาร First Republic Bank หรือว่า FRB พยุงงบดุลได้ด้วยรายงานข่าวระบุว่าทางการสหรัฐนะครับยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแผนให้ความช่วยเหลือดังกล่าวและการขยายโครงการให้กู้ฉุกเฉินก็เป็นหนทางหนึ่งในการช่วยให้ธนาคาร First Republic ซึ่งแม้ธนาคารหลายแห่งจะได้รับประโยชน์แต่ว่ามาตรการดังกล่าวก็มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคาร First Republic จะได้รับผลประโยชน์ด้วยก่อนหน้านี้นะครับธนาคารรายใหญ่ใน Wall Street 11แห่งเลยซึ่งรวมไปถึง JP Morgan Goldman Sachs ก็ได้มีการประกาศอัดฉีดเงินรวมกันมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธนาคาร First Republic Bank ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นธนาคารในระดับภูมิภาคของสหรัฐก็พูดง่ายๆเลยครับว่าเป็นธนาคารขนาดใหญ่และก่อนหน้านี้ก็ได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วจากการที่สถาบันการเงินหลายๆสถาบันการเงินนะครับนำเงินไปฝากให้กับทาง First Republic ครับนักทุนการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต่อ FRB นะครับมีขึ้นหลังจากการล่มสลายของ Silicon Valley Bank และก็ Signature Bank ได้ส่งผลกระทบลุกลามไปยังธนาคารประจำภูมิภาคของสหรัฐโดยเงินฝากของ First Republic Bank เนี่ยไม่ได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลสหรัฐสูงสุดเป็นอันดับที่3รองจาก SVB แล้วก็ SB นะครับทำให้ลูกค้าจำนวนมากต้องโยกย้ายเงินฝากออกจาก First Republic Bank ไปยังธนาคารขนาดใหญ่ครับตัวนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับบางคนถามว่าแล้วมันจะมีผลอะไรต่อทองหรือเปล่าคุณครับข่าวก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าให้ฟังไปเนี่ยอาจจะยังมีผลไม่มากนะครับแต่ว่าข่าวตัวนี้เนี่ยจะมีผลกับทองในอนาคตต้องบอกไว้เลยนักทุนถ้าเกิดว่าทางภาครัฐตกลงกันเสร็จสิ้นแล้วตลาดหุ้นมีโอกาสจะดีดตัวขึ้นทันทีแล้วมันจะกดดันราคาทองคำต่อได้เลยนะครับทุกท่านตรงนี้ต้องระวังนะข่าวมันจะมากี่โมงล่ะครับคุณข่าวตัวนี้มากี่โมงไม่สามารถตอบได้เลยครับทุกท่านครับเพราะว่าเป็นข่าวนอกตลาดแต่ก็ต้องขอบอกแค่เพียงว่าช่วงนี้จะบายทองคำแม้ว่าจะเป็นเทรนด์ขาบายแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของข่าวที่อาจจะกลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดได้ด้วยนะครับมันพร้อมที่จะเป็นลบให้กับราคาทองคำตลอดเวลาแม้ว่าภาพรวมการลงมาในรอบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำให้เขากลับไปเป็นหน้าเซลล์ก็ตามแต่มันก็ทำให้ราคาทองคำลงได้ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณครับ